เล่นกันไปตั้งแต่ตอน 18:00 นนะครับเกมจาก PTT Stadium ครับปตท.ระยองเจอกับเพื่อนตำรวจเกมนี้ลุยก่อนเลยครับเจ้าถิ่นปตท.ระยองไม่แพ้ใครมา6เกมติดๆครับเพติเฮลสมัตได้ยิงบอลหลุดกรอบฟรีคิกของเจ้าถิ่นเปิดโค้งมาครับเอามาดูออตาร่าดึงพาหนีแล้วมาแล้วดูเท้าแกเร็วจริงๆครับเอามาดูเนี่ยได้ปั่นบอลข้ามขานิดเดียวดูฝั่งเพื่อนตำรวจบ้างครับปกกล้าอนันต์ครับหลุดมาได้ยิงบอลเข้าข้างตะข่ายไม่ได้ลุ้นครับจังหวะนี้ครับตะยิงเสียบเลยนะครับแล้วเมื่อไม่ได้ประตูขึ้นนำก็เป็นปตท.ระยองนะครับมานำ 1-0 จากลูกมงของเกรติเขียวสมบัติเผยตรงนี้นี่รู้เลยครับว่าได้ประตูแน่เต็มหน้าผาก็มองนี้ครับมูโกโก้ก็ไม่ทันได้ระวังหลังเลยครับแล้วมงเนี่ยครับถูกสูตรทุกอย่างตกพื้นลงตกพื้นก่อนเนี่ยรับยากมากสำหรับผู้รักษาประตูครับดูเตียเทพบ้างครับของเพื่อนตำรวจนะครับตัดลัดเลาะเข้าในมาครับเตียเทพส่วนใหญ่เกมนี้บอลของเพื่อนตำรวจได้ลุ้นจบแค่ระยะไกลเท่านั้นนะครับตอนแรกๆนะครับเพื่อนตำรวจก็มีโอกาสมากนะครับแต่พอทำไม่ได้เนี่ยแล้วไปเสียก่อนเกมเลยยากเลยฮะเนี่ยมันยิงทิ้งยิงกว้างหมดนะครับอันนี้เป็นซัวเรสฮะแล้วดูอัมรุอัตลาดครึ่งหลังก็ได้ลากสนุกเลยครับครึ่งหลังจุดเปลี่ยนอย่างนึงคือซานยูอินเตอร์ลาด7ก็เพื่อนตำรวจก็ขยับเอาทางมูโกโก้ไปยืนแบ็คซ้ายซึ่งประจันหน้ากับอามาดูอัตาล่านั่นแหละครับดูปรีเข้ามารอแล้วครับแล้ว 2-0 ครับอามาดูโอ้โหพอ 2-0 แบบนี้เนี่ยเพื่อนตำรวจไม่มีทางเลือกครับต้องเปิดเกมอย่างเดียวนี่ครับแนวรับของเพื่อนตำรวจก็พลาดกันเองแล้วก็บอลหลุดไปถึงอัตาล่าแล้วเดียวๆแบบนี้ก็ไม่เหลือไม่มีสรันยูแล้วออตาล่าสบายเลยครับตรงนั้นเลือกเอาเลยนะฮะครับเพื่อนตำรวจก็สู้แล้วครับปรับทั้งเซอร์เกอร์โซเลสลงมาเอาทั้งมิเกลเมอร์ซี่ลงมาครับยิงขวาของเรือเทพติดเซฟของกฤษณะกลั่นกลิ่นตบทิ้งออกไปได้ครับดูความสามารถประตูเดสมาครับพาขึ้นมาเดสมาไม่มีใครครับยิงเองเลยครับบอลค่อนข้างแตกขาดตอนนี้กองหลังของตำรวจเองคงปรับแล้วเหลือเล่น3คนแล้วล่ะครับครับแล้วเอามาดูครับเอามาดูมาคนเดียวแต่ว่าใจตรงนี้กะจะยิงครับติดเซฟของวอลแซ่จิ๋วถ้าลูกนี้ล้มไปนี่มีจุดโทษมีใบแดงแน่ๆฮะคนสุดท้ายแล้วคือใจเจ้าตัวกะยิงเลยแหละครับไม่ทิ้งตัวล้มไม่เอาฟาวไม่เอาจุดโทษจากมูโกโก้ครับลูกเตะมุมครับของปตท.ระยองครับดูตรงนี้ครับเอาจนได้ครับบรอกแซ่จิ๋วอุตส่าห์ปัดทิ้งออกมาแล้วนะครับประธานแมนซิริมงเข้าไปเป็น 3-0 2เกมแล้วนะครับประธานแมนซิริทำไปทำมาปีนี้เป็นกองหลังจอมถล่มประตูคนหนึ่งเหมือนกันนะครับประธานแมนซิริเนี่ยเพื่อจะปิดกล่องเป็น 4-0 ครับลูฟิโนซานเชสลงสามารถเป็นสำรองครับยิงตรงนี้ติดเซฟบอลลบแซ่จิ๋วยังประตูที่4ยังไม่มามาอีกชุดหนึ่งครับเดสมาให้มากับลูฟิโนซานเชสยิงก็ติดเซฟบอลลบอีกโอ้โหบอลลบก็เซฟหลายต่อหลายหนแล้วครับแม่คู่นี้ไม่น่าเชื่อว่าขาดขนาดนี้นะครับช่วงทุกเวลาของการแข่งขันครับเพื่อนตำรวจมาได้ประตูไล่มา 1-3 นะครับจากทางมิเชลเมอร์ซี่แต่สุดท้ายก็ไล่ไม่ทันเพราะเวลาเหลือน้อยแล้วครับตามอีกตั้ง2ประตูเหลืออีกแค่นาทีกว่าเองต้องบอกว่าเวลาของพวกเขาค่อนข้างน้อยด้วยครับมิเชลแล้วก็ซัวเรสนะฮะที่ถูกส่งลงสนามมาในตัวสำรองเท่านั้นก็เป็น3คะแนนครับ
ของปตท.ระยองที่เอาชนะเพื่อนตำรวจได้ 3-1 โซนตกชั้นเนี่ยโอ้โหชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น